วัสดีค่ะชัชพรโชติศิริกรนะคะอายุ46ปีค่ะตัวเองเริ่มป่วยเป็นมะเร็งตอนอายุ44ต้องบอกก่อนว่าตัวเองเนี่ยปกติแล้วเป็นคนที่ตรวจสุขภาพทุกปีแต่ว่ายกเว้นแมมโมแกรมเพราะเราคิดว่าในครอบครัวเราเนี่ยไม่มีประวัติการป่วยเป็นมะเร็งแล้วโดยสภาพทั่วไปแล้วของหน้าอกของคนเอเชียก็จะไม่ใหญ่มากเราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าจะเป็นมะเร็งเต้านมเกิดขึ้นกับเราแต่พอไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลไคเซอร์คือเขาก็ส่งเราไปแมมโมแกรมแล้วก็เจอว่า เรามีก้อนที่หน้าอกด้านซ้ายอะค่ะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเราก็พยายามเช็คด้วยตัวเองแล้วอะแต่ว่าเราไม่เคยรู้สึกว่าเรามีก้อนที่หน้าอกแล้วมีวันนึงคือตัดสินใจลองบีบเต้านมดูปรากฏว่าพอเราบีบปุ๊บมันใช้เวลาประมาณ30กว่านาทีเนี่ยมันจะเริ่มมีเลือดที่เป็นสีค้ำๆออกมา1หยดพอวันรุ่งขึ้นเราทำแบบนี้อีกมันมีอีกเราก็เลยแน่ใจแล้วว่าเอ้ยสงสัยมันมีความผิดปกติพอไปโรงพยาบาลผลแมมโมแกรมออกมาว่าโอเคเราเป็นมะเร็งเต้านมเราอ่ะเป็นมะเร็งในระยะการแพร่กระจายหรือที่เรียกว่าระยะสุดท้ายพอเรารู้ตัวว่าเป็นมะเร็งคำเนี้ยทุกคนกลัวเราก็กลับบ้านมาคิดนะคะคือตัวเองเนี่ยเป็นคนคิดอะไรจากสิ่งที่แย่ที่สุดก่อนวันนั้นก็กลับมาร้องไห้เหมือนกับว่าแล้วเราคิดว่าวันนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องตายเนี่ยเรามีอะไรที่ยังไม่ได้ทำเรามีอะไรที่เป็นห่วงและเราคิดถึงใครเป็นห่วงใครหลังจากนั้นน่ะตัวเองไม่ได้คิดว่าตัวเองป่วยเป็นระยะไหนคือบอกทุกคนว่าไม่ว่าระยะไหนเราก็จะสู้ไปกับมันแล้วก็เชื่อมั่นในหมอมีญาติมีเพื่อนมีทุกๆคนที่เป็นห่วงเราหลายคนก็แนะนำว่าไม่อยากให้เราทำคีโมอ่ะว่าง่ายๆคือเขาอยากจะให้เราไปรักษาทางด้านสมุนไพรเพราะทุกคนเนี่ยพอพูดถึงคีโมเนี่ยทุกคนก็จะกลัวแล้วก็บอกว่าโอกาสที่จะรอดเนี่ยมันน้อยแล้วด้วยความที่เขาเห็นว่าเราอ่ะเป็นคนผอมเขาก็จะเป็นห่วงว่าเราจะมีแรงสู้กับคีโมไหมแต่ตรงเนี้ยจากประสบการณ์ของตัวเองอยากจะบอกทุกคนว่าคีโมอ่ะมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดน่ะแต่จากตัวเองแล้วเนี่ยกำลังใจความเข้มแข็งอ่ะมันจะทำให้เราผ่านความเจ็บปวดทุกอย่างได้ตอนเนี้ยอันดับแรกสำหรับตัวเองตอนที่พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยทุกคนจะต้องคิดถึงค่ารักษาพยาบาลเพราะมันมหาศาลแต่ต้องขอบคุณที่นี่ถ้าสำหรับคนที่ไม่มีชลันเนี่ยเราก็ยังจะมีองค์กรดีๆที่เขาช่วยเหลือตรงเนี้ยซึ่งตัดออกไปได้เลยสำหรับคำแรกที่ว่าค่ารักษาเนี่ยทุกคนจะพูดว่าไม่เงินที่รักษาเนี่ยมันจำนวนสูงแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีองค์กรอีกหลายองค์กรที่เขายินดีที่จะช่วยเหลือก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยอ่ะก็สำหรับคนที่ป่วยโรคนี้อ่ะสำหรับตัวเองคิดว่าสติอะค่ะกับสตองคือหมายถึงว่ายอมรับในสิ่งที่เราเป็นเราไม่ต้องคิดว่าเราจะเป็นระยะไหนแต่เราเชื่อมั่นในหมอที่รักษาเราว่าถ้าเรามีความเชื่อมั่นมีกำลังใจมีศรัทธาค่ะเราก็จะผ่านจุดนั้นไปได้อย่างที่ตัวเองเป็นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นระยะที่4ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นระยะที่4แต่อยากให้ทุกลมหายใจที่คุณมีอยู่อ่ะคุณควรจะใช้ชีวิตให้มีความสุขมาถึงวันนี้นะคะหมอบอกว่า cancer free แล้วนะคะตั้งแต่คริสต์มาสปีที่แล้วแต่ก็ยังมีการ follow up ทุกๆ3เดือนจากประสบการณ์ที่ป่วยมาเนี่ยก็คืออยากจะฝากถึงทุกคนว่าถึงแม้ว่าเราอะไม่ได้เป็นมะเร็งแล้ว cancer free แล้วเนี่ยเราก็ยังต้องสังเกตตัวเองเนี่ยสม่ำเสมออย่างตัวเองนี่ก็คือพยายามที่จะออกกำลังกายให้มากขึ้นระวังเรื่องอาหารคือไม่ใช่ว่าคนที่หายแล้วมันจะไม่เป็นอีกคือหมอก็จะบอกเลยว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองมันตรวจสุขภาพตัวเองแล้วก็สังเกตอาการเพราะอย่างของเคสของตัวเองเนี่ยผลเลือดเนี่ยปกติทุกอย่างแต่ว่าตัวเองเป็นมะเร็งแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันจะมีจุดที่บอกเรามีสัญญาณเตือนเราต้องคอยฟังว่าเอ้ยเราเหนื่อย
เรามีอาการอะไรบ้างที่ผิดปกติแล้วก็หมั่นปรึกษาแพทย์นะคะไม่อยากให้ทิ้งระยะไปว่าพอเราหายแล้วเราไม่ไปพบแพทย์อีกเราก็คือต้องหมั่นตรวจตาร่างกายตัวเอง